สวัสดียามเลยครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่จุดชมวิวแม่น้ำสองสีวัดโคงเจียมอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นบ่อนท่องเที่ยวจุดชมวิวอันนี้คือแม่น้ำมูลครับพี่น้องทางซ้ายมือจะเป็นน้ำโขงก็มีดอนมีเกาะอยู่กลางน้ำส่วนทางขวามือจะเป็นแม่น้ำมูลครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ไหลไปฮอดพุ่นละอุบลโคราชสุรินทร์บุรีรัมย์พี่น้องไงนี่มาในช่วงยามฮ้อนนี่ครับถ้าจะเห็นน้ำเป็นสองสีต้องใช้โดรนบินครับแต่ถ้ามาช่วงยามน้ำลากยามฝนครับในจุดบริเวณนี้ครับจะเห็นน้ำแบ่งเป็นสองสีอย่างชัดเจนเลยครับบรรยากาศยามแรงครับคนที่มาเที่ยวหรือว่ามาพักค้างคืนที่โคงเจียมครับเพิ่นจะพากันมาเช็คอินหรือว่ามาชมวิวบรรยากาศยามแรงที่วัดโคงเจียมจุดนี้แหละครับนี่ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยได้อย่างสวยงามนะครับอย่างนี้ครับนี่เซียนหาปลาเพื่อพากันพาเรือออกไปใส่เบ็ดอยู่กลางโขงครับนั่งอยู่โคดหินเลยครับพี่น้องจุดนี้ครับมีปลาน้ำโขงน่าจะหลายครับเพราะว่ามันมีมากที่หินภูเขาหลายนะครับช่วงนี้กระดานไทยลาวก็ยังปิดยาวต่อเนื่องบ่สามารถที่จะข้ามไปเที่ยวฝั่งลาวได้ครับแม่โขงเอาทัวร์กระเลาะเที่ยวแถบริมโขงอีสานใต้อีสานกลางอีสานเหนืออีสานตอนบนให้เบิ่งครับน้ำโขงในช่วงยามฮ้อนครับพี่น้องเลยเที่ยวทะเลน้ำโขงนี่แหละครับบรรยากาศพี่น้องนี่ฟินขนาดครับอำเภอแบบเงียบสงบเหมาะกับการมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวครับพี่น้องบรรยากาศยามแรงครับน้ำโขงแห้งขนาดนี้สุดเขตแดนสยามที่โขงเจียมอุบลราชธานีครับนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับนี่นะครับเราสามารถบริการใช้เรือนำเที่ยวนี่ให้เพิ่นพาล่องเรือไปชมบรรยากาศเกาะแก้งต่างๆได้อยู่ได้ครับฝั่งไทยนะครับจะมีไปเราติดต่ออยู่กับพร้อมเบอร์โทรเขานะนี่ครับเป็นนะครับบรรยากาศที่แม่น้ำโขงอำเภอโขงเจียมครับเหมาะกับการมานอนพักผ่อนครับในช่วง5โมงแล้วส่วนลายนี่คนจะไปเที่ยวที่วัดภูพร้าวครับไปรอชมตะเวนตกดินวัดเรืองแสงนะครับแล้วก็จะเข้ามานอนที่อำเภอโขงเจียมครับขนาดแม่นเรือนำเที่ยวครับถ้าใครจะนั่งเรือท่องเที่ยวนี่ชมบรรยากาศบริเวณรอบเกาะหรือว่าสองฝั่งโขงไทยลาวนี่ก็สามารถติดต่อได้อยู่ขนาดจะมีป้ายครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรนะครับเด้ออันนี้อยู่บริเวณด้านหลังของวัดโขงเจียมครับจุดนี้จะเป็นจุดบริการเรือนำเที่ยวครับอัตราค่าบริการถ้าเกิน10คนนี่ครับเพิ่นจะคิดราคาคนละ60บาทครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับน้องมีป้ายนี่ครับเปิดให้บริการ8โมงเช้าถึง4โมงแรงครับครับนี่คือจุดบริการเรือนำเที่ยวชมแก่งตะนะโขงสีปูนมูลสีคามแม่น้ำสองสีสินดีผาแต้มครับ4โครงการเพิ่นนะครับอันนี้แม่นท่าลงเรือเพื่อที่จะนั่งเรือไปชมน้ำโขงครับ
จ้าพญานาคทนะมูลนาคครับซื้อเพิ่นครับเดี๋ยวไงพญานาคที่วัดโคเจียมครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างใกล้สิแล้วแล้วครับนี่โอ้พี่น้องนี่สร้างเพิ่นกำลังตกแต่งอยู่ครับตอนนี้นะอันนี้สร้างจากเดือนแล้วครับนี่2 เดือนกว่าเนาะครับเนาะอันนี้เพิ่นซื้อยังครับนี่องค์นี้นะนี่ยังมาตั้งเนาะครับเนาะเนี่ยสร้างเพื่อกำลังติดมูฟติดลายให้องค์พญานาคนะครับใกล้เสร็จแล้วแล้วครับนี่เอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะขอโตเข้าที่พักสักก่อนครับเพราะว่าโรงแรมยังไม่จองอยู่ครับเดี๋ยวมาแรงผู้ชาไปรอบเบิ่งบรรยากาศตลาดตัวลุงบ่ที่โคเจียมีอย่างกินเนี่ยครับติดตามกันคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ